ัตโตพระอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะอีกระถินละvà các vật phẩm do quốc vương cúng dường tại chùa này kết hợp với các tăng niệm tin của và sự phê chuyển của quốc vương Thái Lan cúng dường tại đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội cùng với hội hữu nghị Thái Lan Việt Nam đến đây tổ chức lễ dâng y do hàng xoa hoàng gia cúng dường tại chùa này. Xin mời các vị tăng ni nhận y trần nhận dâng y do hoàng gia cúng dường để theo niềm tin của đức vua. Xin kính mời 19 khách tham dự cúng dường tứ sự chư tăng theo danh sách theo đây ạ. ท่านแรกท่านเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอย Xin mời đại ngài sứ Thái Lan tại Hà Nội. ท่านที่2ท่านรองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดไทบินคิงเมย์ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. ท่านที่3ท่านอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก Kính mời vụ trưởng vụ Đông Á.ท่านรองประธานสมาคมมิตรภาพเวียดนามไทย Kính mời Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Thái ท่านที่5ท่านรองอธิบดีกรมสารนิเทศและภริยา Kính mời Phó Vụ trưởng Vụ báo chí cùng phu nhân 6ท่านกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ Kính mời Tổng lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh 7ท่านผู้แทนนายกสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามคุณสมหทัยพาณิชชีวะKính mời đại diện Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Việt. 8. ท่านอัครราชทูต. Kính mời Phó đại sứ Thái Lan tại Hà Nội. 9. ท่านผู้ช่วยทูตทหารบกและภรรยา. Kính mời tùy viên lục quân Thái Lan cùng phu nhân. 10. ท่านผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและภรรยา. Kính mời tùy viên hải quân Thái Lan cùng phu nhân. 11. ท่านผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและภรรยา.Kính mời tùy viên không quân Thái Lan cùng phu nhân. 12. ท่านประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามคุณประวีณวิโรจน์พันธ์. Kính mời chủ tịch thương mại và công nghiệp Thái Lan tại Việt Nam. 13. ท่านผู้แทนเลขาธิการสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามคุณชินโชติโมออน. Kính mời đại diện bí thư hội hữu nghị Thái Việt.14. ท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาคุณลักษมณ์จิระวิทยาบุญKính mời tham tán công sứ. 15. ท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายปราบปรามยาเสพติด Kính mời tùy viên ban kiểm soát ma túy. 16. ท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ Kính mời tùy viên ban thương mại. 17. ท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการลงทุน Kính mời tùy viên ban đầu tư. 18. ท่านอุปนายกสมาคมชาวเวียดนามแห่งประเทศไทยนายวิชัยภัทรโสภาชัย Kính mời phó chủ tịch hội hữu nghịHiệp hội người dân Việt Nam tại Thái Lan. 19. คุณสุรัตน์อุดมรุ่งเรือง. Và kính mời ngài สุรัตน์อุดมรุ่งเรือง. เรียนเชิญถวายเลยครับ. Kính mời ạ.ต่อจากนี้จะเป็นการประกาศยอดเงินพระราชทานบำรุงวัดและเงินจากพุทธศาสนิกชนนะครับtiếp theo là chúng tôi sẽ được thông báo tổng số tiền tài do quốc vương cúng dường để tu tạo chùa và tiền tài do bà con Phật tử cúng dường นมัสการพระอาจารย์แทงมินเจ้าอาวาสวัดฟุกมินเถรวาทพระคุณท่านที่เคารพและเรียนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินตามที่กระทรวงการต่างประเทศขอพระราชทานมาทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ณพระอารามแห่งนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจึงขอปรารถนาถวายจตุปัจจัยถวายพระราชกุศลดังมีรายการดังต่อไปนี้ 1. เงินพระราชทานบำรุงวัดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน 40,000 บาท 2.
เงินบริจาคโดยเสน็จพระราชกุศลจากกระทรวงการต่างประเทศจำนวน 300,000 บาท 3. เงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลจากสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามจำนวน 179,900,000 ดอก 4. เงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลที่สถานเอกอัครราชทูตรวบรวมจากชุมชนไทยในเวียดนามและชาวเวียดนามผู้มีจิตศรัทธาจำนวน 51,108,000 ดองรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 340,000 ไทยบาทและ 230,108,000 เวียดนามดองจึงประกาศเพื่อพระสงฆ์ทั้งปวงอุบาสกอุบาสิกาและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้โปรดทราบและอนุโมทนาโดยทั่วกันนาโมบันซื่อทิกามุนีฟัดกิ้งเถื่อได้ดึกทิกแทงมิงจุจีจัวฟุกมิงไถรวาดว่ากิ้งเถื่อกักวิทำสื่อบวยเลจังจ่องไงโฮมใน với sự phê chuyển của quốc vương Thái Lan để đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội cùng với Hồ Hữu Nghị Thái Lan Việt Nam thỉnh nghi đến dâng tại chùa này để tu tạo chùa và gìn giữ Phật giáo. Vì vậy chúng tôi được thông báo tổng số tịnh tài cúng dường sau đây. 1. Tịnh tài do Đức Vua Phật Tâm cúng dường là 40,000 baht. 2. Tịnh tài do Bộ Ngoại giao Thái Lan cúng dường là 300,000 baht. 3. Tịnh tài do Hội Hữu nghị Thái Lan Việt Nam cúng dường là 343,000 baht. 4. Tịnh tài do Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội cúng dường cùng đồng người dân Thái Lan tại Việt Nam và người dân Việt Nam cúng dường khoảng 51 triệu. Chúng tôi xin được thông báo tổng số tịnh tài cúng dường cho các vị nhà sư và quý vị bà con Phật tử được biết và chúc mừng. Khỏi cả biển thân bà thàn thỏa bài bà ràng nà tẻ cho ơ vát khắp. Và chương trình tiếp theo xin kính mời Ngài Chủ tọa Sơn tịnh tài cho quốc vương, do quốc vương phát tâm cúng dường và tịnh tài do phát tâm tưởng cúng dường lên sư chủ trì. Khỏi riêng chân thân bất thân gạo khọc khuôn khắp. Và chương trình tiếp theo xin mời chủ tọa lên phát biểu. Đầy cảm ơn. นมัสการพระภิกษุสงฆ์และภิกษุณีกิ้งแบกซื้อเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พิธีในนี สถานเอกอัครทูตณกรุงฮานอยสถานกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามและชุมชนไทยในเวียดนามตลอดจนความอนุเคราะห์จากวัดฟุกมินทรวาส
คณะกรรมการประชาชนจังหวัดท้ายบินสมาคมมิตรภาพเวียดนามไทยหน่วยงานท้องถิ่นรวมทั้งชาวจังหวัดท้ายบินที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกฝ่ายไทยอย่างดียิ่งผมขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของทุกท่านท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งราชอาณาจักรไทยทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกได้พระราชทานผ้าพระกฐินมาทอดถวายในวัดพุทธศาสนาในต่างประเทศรวมทั้งเวียดนามเป็นประจำทุกปีตั้งแต่รัชกาลที่ผ่านมาและสืบสานมาในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงมีพระราชประสงค์จรรโลงพระพุทธศาสนาและเป็นโอกาสอันดีที่จะส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งในระดับประเทศและระดับประชาชนซึ่งมีวิถีชีวิตและความเชื่อที่คล้ายคลึงกันและต่างมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวายที่เวียดนามครั้งนี้นับเป็นครั้งที่17ทั้งหน่วยงานต่างๆของไทยภาคเอกชนไทยและพี่น้องชาวชนไทยรวมทั้งชาวไทยเชื้อสายเวียดนามต่างได้มาร่วมพิธีที่จังหวัดท้ายบินนี้ซึ่งเป็นจังหวัดสำคัญอยู่ใกล้กับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจถนนสาย R12 ที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศเวียดนามเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาความสัมพันธ์ระดับจังหวัดทั้งด้านการค้าการลงทุนและการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศครั้งนี้ผมขอขอบคุณรัฐบาลเวียดนามตลอดจนหน่วยงานท้องถิ่นและจังหวัดท้ายบินและวัดฟุงบินเถรวาทอีกครั้งที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดงานเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวายที่ประเทศเวียดนามในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศและประชาชนของทั้งสองประเทศและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการกฐินพระราชทานจะช่วยเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในทุกมิติและทุกระดับเช่นนี้ต่อไปในทุกๆปีขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านร่วมกันทำในวันนี้ส่งผลให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและให้มิตรภาพและความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนามมีความวัฒนาสถาพรสืบไปขอบคุณครับกิงแบกซื้อแถงมิงจู่จี่จั่วฟุกมิงเถรวาทกิงแบกจือโตนดึกตังกิงเทือองค์ฝามวันเงียมฝอจุติกวิบันยันเซินติ่งถ่ายบิงกิงเทือองค์เหวียนวันแถงจูติกหอยงิเวียดนามไทยลานเทือกักวิคักขุยโตยสดวิงสึเดือกเจอหลายเวียดนามตายเลถิ่งอีกระถินซอกวกเวืองบานนำหายหินของจำหายตือเดซึงจุกเดซึงกุ๋งตายจั่วฟุกมิงเถรวาทติ่งท้ายบิ่งจองนำหายหินของจำให้ตือไหนดักเบียดเงินสิบจ่าวมึงได้เลกีเนียมซิงเน็ตจันสาวซับใบไม่ให้ตัวกัวกวกเวืองวาวไงให้ไม่ตามทั้งใบนำหายหินของจำให้ตือบ่วยเลหมในหลาเก็ดกว่ากัวสื่อฝอยเก็ดเหบเสือเหนียวเกอกวานบานแง่งตือโบกไหวซาวไทยลานหอยหูงิไทยลานเวียดนามได้ซื้อกวานไทยลานแต่ฮานอยตงแหลงสื่อกวานไทยลานไต่แถงโฟโฮจิมิงหอยดงหอยเหียบหอยแซงเหนียบไทยลานไต่เวียดนามกุ่งดงเงยท้ายไต่เวียดนามกุ่งสื่อโฮเจอดาวเต่าเดียวเกียนกัวจั่วฟุกมิงเถรวาทว่าอุยบันยันเซนติ่งท้ายบิงหอยหูงิเวียดนามไทยลานจิงเกวียนเดียเฟืองจองดอก็เงยเซนติ่งท้ายบิงดาฮวนเงงว่าเฮ็ดซิกเต่าเดียวเกียนจอเฟียไทยลานจุงโตยTại đây cho phép tôi được gửi lời cảm ơn về sự giúp đỡ quý báu và đã tạo điều kiện của quý vị. Thưa kính thưa quý vị, hàng năm Quốc vương Thái Lan, người bảo trợ tối cao của Phật giáo,
đã ban y gia thỉnh để dâng cúng tại các chùa Phật giáo ở nước ngoài, trong đó có Việt Nam, từ cố quốc vương cho đến đương kim quốc kim cương quốc vương Mahavajiralongkorn, với tâm nguyện xuyển xương tâm Phật giáo và cùng là dịp để tăng cường và thắt chặt quan hệ giao lưu nhân dân hai nước. Với lối sống và niềm tin tương đồng cũng như có chung tín ngưỡng Phật giáo. Đây là lễ dâng y gia thỉnh do quốc vương ban đầu thứ 17 được tổ chức tại Việt Nam. Hôm nay về dự lễ dâng y tại tỉnh Thái Bình có các cơ quan ban ngành của Thái Lan, khối doanh nghiệp Thái Lan cùng bà con người Thái Lan và bà con người Thái gốc Việt. Thái Bình là địa phương có vai trò quan trọng, có vị trí gần tuyến hành lang kinh tế quốc lộ A12 kết nối Thái Lan với Việt Nam. Sự kiện lần này được coi là có vai trò đặt nền móng cho việc phát triển quan hệ cấp địa phương và cả thương mại và đầu tư cũng như hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai nước. Thưa quý vị, một lần nữa, cho phép tôi được gửi lời cảm ơn tới Chính phủ Việt Nam cùng các cơ quan hữu nghị, hữu quan của tỉnh Thái Bình và Chùa Đức Phúc Minh Theravada đã tích cực phối hợp với chúng tôi trong việc tổ chức lễ thỉnh y gia thỉnh do quốc vương tới cùng giềng tại Việt Nam lần này. Có thể coi đây là biểu tượng cho sự hợp tác tốt đẹp giữa chính quyền và nhân dân hai nước, là rất mong rằng hàng năm dự án dâng y gia thỉnh do quốc vương cúng dường sẽ giúp củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hai nước trên mọi bình diện, ở mọi cấp bậc cấp độ. Cầu mong công đức mà quý vị cùng tham gia gây dựng ngày hôm nay sẽ hỗ trợ cho quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong trên cương vị công tác của mình, và chúc cho mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Thái Lan Việt Nam ngày càng phát triển thịnh vượng và bền vững. Xin chân thành cảm ơn. ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านฝ่ามวันเงียมรองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดไทบินกล่าวสุนทรพจน์ครับ Chương trình tiếp theo kính mời ngài Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình lên phát biểu. Kính thưa ông Dusit Maraban, Cố vấn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương quốc Thái Lan. Kính thưa bà Uravadi Siparon, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội, cùng quý vị đại biểu phái đoàn Vương quốc Thái Lan. Gặp riêng thân Dusit Minapan, thi phực xá rất môn trí và các cơ sở các tảng bà thết của Thái, gặp riêng thân Uravadi Siparon, เอกราชทูตไทยประจำกรุงฮานอยและคณะแขกผู้มีเกียรติของไทยทุกท่าน Kính thưa các vị khách quý và các vị tăng ni cùng toàn thể tín đồ Phật tử tham dự lễ dâng y Katina กราบนมัสการพระภิกษุสงฆ์พระภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ Hôm nay trong không khí trang trọng của lễ dâng y KatinaThay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Bình, tôi xin gửi tới các vị đại biểu khách quý cùng các vị tăng ni và tín đồ Phật tử lời chúc sức khỏe, chúc lễ dâng y Katina thành công tốt đẹp. ในวันนี้เป็นวันมหามงคลในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานผมในนามผู้แทนระดับสูงของจังหวัดไทบิงผมขออวยพรให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านและคณะภิกษุสงฆ์พระภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาและพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันนี้จงประสบความสำเร็จดังปรารถนาทุกประการ Kính thưa quý vị, Việt Nam và Thái Lan là hai nước láng giềng có nhiều điểm tương đồng gắn bó lâu đời. เรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเวียดนามและไทยเป็น2ประเทศเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนาน Sau gần nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao 1976-2024
Đặc biệt từ đầu những năm 1990 đến nay, quan hệ hợp tác Việt Nam và Thái Lan phát triển ngày càng vững chắc. ทั้งสองประเทศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตมานานเกือบครึ่งศตวรรษตั้งแต่ปี1976จนถึงปี2024โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี1990จนถึงปัจจุบันความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเวียดนามและไทยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc trao đổi thường xuyên trên các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả. ผู้นำระดับสูงของทั้งสองฝ่ายยังคงมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอทั้งในระดับพรรครัฐสภารัฐบาลและประชาชนผ่านกลไกความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสองประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ Thái Lan là quốc gia đầu tiên trong ASEAN thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam và hai bên đang tích cực triển khai quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giai đoạn 2022-2027. ประเทศไทยเป็นประเทศแรกของกลุ่มอาเซียนที่สถาปนาความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับเวียดนามและทั้งสองประเทศยังคงดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันอย่างเข้มแข็งในช่วงปี2565ถึงปี2570Trong những năm gần đây, hai bên không ngừng mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, hội thảo như Ngày Thái Lan tại Việt Nam và Hội chợ triển lãm thương mại Thái Lan tại Việt Nam, những ngày văn hóa Việt Nam tại Thái Lan. ตลอดห่วงปีที่ผ่านหลายปีที่ผ่านมาทั้งสองประเทศยังคงขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมการจัดนิทรรศการและจัดประชุมสัมมนาระหว่างกันเช่นวันประเทศไทยในเวียดนามงานแสดงสินค้าของไทยในเวียดนามและงานแสดงวัฒนธรรมเวียดนามในประเทศไทยเป็นต้น Buổi lễ Katina ngày hôm nay là một trong những hoạt động có ý nghĩa và là minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp đóสำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันนี้ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีความหมายและเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศด้วย Kính thưa quý vị, rất vinh dự cho tỉnh Thái Bình khi phái đoàn Vương quốc Thái Lan lựa chọn là điểm đến để thực hiện lễ dâng y Katina lần thứ 17 thể hiện sự quan tâm của quốc vương đối với Việt Nam và đối với tỉnh Thái Bình.Buổi lễ là dịp để củng cố, thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác sâu sắc giữa hai bên, tăng cường quan hệ ngoại giao nhà nước và giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia Thái Lan và Việt Nam. Hai quốc gia có nhiều giá trị văn hóa tương đồng. ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จังหวัดไทบิงเมื่อคณะผู้แทนจากราชอาณาจักรไทยได้เลือกจังหวัดแห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางในการประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งที่17ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยที่ได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยที่มีต่อประเทศเวียดนามและปวงชนชาวจังหวัดไทบิงพิธีดังกล่าวถือเป็นโอกาสดีในการส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศมากยิ่งขึ้นตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัฐบาลประชาชนเวียดนามและไทยซึ่งเป็นสองประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรมให้เกิดความแน่นแฟ้นมากขึ้นHai nước đang đứng trước cơ hội to lớn đưa hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam-Thái Lan sang giai đoạn phát triển mới với tầm mức mới và tư duy mới. Trong đó, hai nước chúng ta đoàn kết hơn, gắn bó hơn và sáng tạo hơn với phương châm tin cậy, trách nhiệm, chân thành, hợp tác, cùng thắng, cùng có lợi và cùng tiến, đồng thời phát huy các thế mạnh tương đồng, tạo nên sức mạnh cộng hưởng.và những giá trị tối ưu đem lại lợi ích thiết thực cho các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và dân cư của hai nước. ทั้งสองประเทศกำลังมีโอกาสอันดีที่จะนำความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างเวียดนามและไทยไปสู่การพัฒนาที่ทันสมัยด้วยแนวความคิดแบบใหม่ซึ่งทั้งสองประเทศจำเป็นต้องมีน้ำหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นผูกพันกันมากขึ้นและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆร่วมกันมากขึ้นดังคำขวัญความไว้วางใจความรับผิดชอบความจริงใจความร่วมมือจะชนะทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์และความก้าวหน้าร่วมกัน
ขณะเดียวกันการส่งเสริมจุดแข็งของทั้งสองประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรมและการทำงานร่วมกันและค่านิยมที่เหมาะสมจะนำพาซึ่งประโยชน์กลับสู่ท้องถิ่นชุมชนและประชาชนของทั้งสองประเทศTôi mong rằng Thái Lan và Việt Nam, trong đó có tỉnh Thái Bình, sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế, du lịch, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của cả hai nước, thúc đẩy hình thành cặp địa phương kết nghĩa giữa Thái Bình và các địa phương của Thái Lan. Tôi mong rằng Thái Lan và Việt Nam, rộng thường trang hoạt Thái Bình, sẽ vẫn cùng mong mắn phát triển quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế.การท่องเที่ยววัฒนธรรมการศึกษาและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนเพื่อได้ประโยชน์เพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพจากจุดแข็งของทั้งสองประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงส่งเสริมการจัดตั้งเมืองคู่ท้องถิ่นระหว่างจังหวัดท้ายบิ่งกับเมืองท้องถิ่นของไทยต่อไป Kính thưa quý vị, một lần nữa trong không khí trang trọng của lễ dân nghi Katina, tôi xin thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Bình và các trang chư tăng Phật tử gửi lời cảm ơn tới Quốc vương Thái Lan đối với hoạt động ý nghĩa này. เรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในโอกาสนี้กับบรรยากาศอันเป็นมงคลในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานผมในนามผู้แทนระดับสูงของจังหวัดไทยบิงและผู้แทนของคณะภิกษุสงฆ์ภิกษุณีและพุทธศาสนิกชนรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ Tôi xin kính chúc sức khỏeHạnh phúc tới quý vị đại biểu khách quý. Chúc tăng ni và tín đồ Phật tử sức khỏe, an lạc, phụng sự đạo pháp, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. ผมขออวยพรให้คณะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพระภิกษุสงฆ์พระภิกษุณีและพุทธศาสนิกชนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสงบสุขรับใช้ธรรมะสร้างบ้านเมืองบ้านเกิดเมืองนองให้ร่ำรวยมั่งคั่งและมีอารยธรรมที่ดีงามสืบต่อไปขอขอบคุณครับ Xin trân trọng cảm ơn ขอขอบคุณครับ ลำดับต่อไปพระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์ครับว่าจริงๆเทียบเทียวที่จือตังตุงกิงหอยเงืองNamo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavatoSambuddhassa Etebiso Bhagava Arahang Sambuddho Vichacharana Sambandho Sugato Lokavidu Arutaru Udisarama Sarathi Satadeva Manusanam Bhutto Bhagavati Bhagavato Bhagavata Dhammo Sanditi Kovataliko Elipasiko Upanesiko Vajatam Virita Bhoginyo Viti Chubadipano Bhagavato Savaka Sangho Uchubadipano Bhagavato Savaka SanghoYasabhadivano bhagavato sabhaka sangho Samichipatipalo bhagavato sabhaka sangho Yaridanchatari purisa yugali atha pulisa bugala Esa bhagavato sabhaka sanghoAhunayo, Pahunayo, Dakhinayo, Achanikaraniyo, Anutarang, Bodhnyakhetang, Lokasati, Sabbe Sata, Sabbe Panna, Sabbe Bhuta, Sabbe Pugala, Sabbe Atta, Bhava Pariyapana,
sabbe ithiyo sabbe puriya sabbe ariya sabbe araniya sabbe deva sabbe manusa sabbe vinipatika abrahantu abzabachantu anigahantu sukhyatanam pariharantu dukhamuchantu yathananda sampatitom abhigacchantu kammasaka puratmaya disaya pachimaya disaya utaraya disaya dakhinaya disaya pratimaya anudisaya pachimaya anudisaya utaraya anudisaya dakhinaya anudisaya etimaya disaya uparimaya disaya sabbe satta sabbe panna sabbe bhuta sabbe pugala sabbe atta bhava pariyapanna sabba ithiyo sabbe purisa sabbe araniya sabbe deva sabbe manusa sabbe vidipatika abrahantu abzabachantu anigahantu sukhyatanam pariharantu dukhamuchantu yathananda sampatitom abhigacchantu kammasaka Bhavagaccha ado yagva avichito Samanta chakavanesu yesata patha vichara Avzabaccha niveraccha nidugaccha nupadava Udamzagva bhavagaccha ado yagva avichito Samanta chakavanesu yesata udakechara Avzabaccha niveraccha nidukaccha nupadava Udamzagva bhavagaccha adoyagva avichito Samanta chakavalesu yesata akasechara Avzabaccha niveraccha nidukaccha nupadava Sambhantum patantusana alubabela panino Sabbe sadamma rachasana padamam sukham vaham Bapulantu visukaya sukhaya patipatiya Asukam anuparasam nibbana sukham uttamam Chirantitantu sadammo dhammehuntu sagarava Sabbe pi satta kalila samadevo pavasatu Yatharakhinsu poraya surachano tathe vidmam Racharakhantu dhammena atalubham pacham pacham Imaya dhammanu dhamma pati patiya buddham puchemi Imaya dhammanu dhamma pati patiya dhammam puchemi Imaya dhammanu dhamma pati patiya sangham puchemi Atta imaya pati patiya chati chara parimaranama parimusisami Idame punyam asavakhayam vaham hotu Idame punyam nibbanasa paichayo hotu Mama punya bhagam sabba sattanam bachemi Te sabbe me samam punya bhagam labantu Tathari vaha pura paripurenti sangharam Veva intu dinam petanam upakapati Ichitam pachitam tumham kripameva Same chantu sabbe purentu sankappa Chandopanna raso yatha Maniyote raso yatha Con đường nước được đầy đủ nhất là sông và rạch
làm cho biển được đầy đủ cũng như sự cúng dường mà các thí chủ đã làm trong lúc hiện tại đây cầu xin cho được kết quả đến những người đã qua vãng cầu xin các quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tựu kịp thời đến người cầu xin những sự suy xét chân tranh cho được tròn đủ đến người như trăng trong ngày rằm bằng trăng vậy cũng như ngọc mani chiếu sáng rõ ràng là ngọc quý báu có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện Vihachatu sabarugo vinasatu mate bhava vantarayo sukhi digayuko bhava abhivadana silitsa nityam buddha pachayino chataro dhamma varanti ayuvanno sukham balam cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi sự tai hại cũng chẳng có đến cho người cầu xin cho người được sự an vui trường thọ cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu sáng đẹp an vui sức mạnh hàng thêm đến người là người lắng nghiêng mình lễ bái cung dường đến tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh thần nhất là bậc trì giới và bậc trường lão bảo văn tu sa ba mang ga lang rác khan tu sa ba đề hoa ta Sabba Buddha Lubhavena Sada Sukhi Bhavantu Te Bhavantu Sabba Mangalang Rakhantu Sabba Devata Sabba Dhamma Lubhavena Sada Sukhi Bhavantu Te Bhavantu Sabba Mangalang Rakhantu Sabba Devata Sabba Sangha Lubhavena Sada Sukhi Bhavantu Te Tất cả phương bao hàng có đến người cầu mong chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư Tăng các sự thành lợi thường thường đến người cầu mong cho quả của tâm tín thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn sa du sa du sa du mong cho tôi không có quan trái với mọi chúng sinh mong